ปิดภาพอาณาจักร18ไร่ป๊อกมากี้ย้ายมาอยู่ไม่ถึงปีน้ำท่วมอาณาจักร18ไร่ก็ไม่รอดหลังจากที่ทำบ้านหลังใหม่ในอาณาจักรจิราธิวัฒน์จนเรียบร้อยป๊อกมากี้ก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านหลังใหม่ของป๊อกและมากี้เรียบหรูน่าอยู่สุดๆด้วยการตกแต่งที่เรียบง่ายแต่ดูสวยหรูไม่มีเบื่อโดยป๊อกให้สีภรรยาเป็นคนจัดการดูแลในการเลือกวัสดุและเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านทั้งหมดที่ต้องคุมโทนตามที่สามีชอบซึ่งมากี้ก็จัดออกมาได้สวยหรูถูกใจสามีสุดๆแต่แล้วล่าสุดป๊อกและมากี้ได้เผยบรรยากาศของบ้านล่าสุดที่โดนน้ำท่วมผ่านรายการ Pocky on the Run Season 5 EP 9ช่อง YouTube Mindset TV ซึ่งน้ำได้ท่วมบริเวณท่าเรือของบ้านและบริเวณหน้าบ้านในบางจุดซึ่งงานนี้ทุกคนก็ได้แต่ภาวนาฝนอย่าตกอีกเพราะหวั่นน้ำขึ้นสูงเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน